เอาส่วนบรรยากาศนะคะเมื่อวานนี้นี่ถือว่าไทยเราคึกคักนะคะมีอเล็กซ์อัลบั้มเป็นของตัวเองค่ะซึ่งทาง F1 เองนะคะใกล้แฟนๆเนี่ยได้ร่วม Meet and Greet อเล็กซ์อัลบั้มกันอย่างใกล้ชิดค่ะก่อนที่ศึกกีฬาความเร็วรถยนต์สูตร1จะไปลุยกันต่อที่สิงคโปร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นสนามที่อยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุดค่ะก็อเล็กซ์อัลบอนนะคะนักขับลูกเครื่องไทยอังกฤษอยู่ในไทยแล้วก็ประกาศชวนแฟนๆมา Meet and Greet กันแบบสุดเซอร์ไพรส์นะคะคือจริงๆเนี่ยเรื่องราวมันเหมือนเรียบง่ายมากคุณผู้ชมเพราะว่าอเล็กซ์อัลบอนเองเนี่ยประกาศผ่าน IG Story เชิญชวนแฟนๆมาเจอกันแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะที่ร้านแห่งหนึ่งบนชั้น9ของห้างดังย่านพร้อมพงษ์คือมีตติ้งเหมือนแบบไม่มีอะไรว่างก็มาเจอกันแต่ปรากฏบรรยากาศงานไม่ใหญ่งานใหญ่เลยค่ะงานใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมกลายเป็นงานขนาดย่อมๆค่ะเพราะว่าเมื่อบ่าย3โมงตามเวลานัดเนี่ยแฟนชาวไทยและชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและ walk in เดินทางกันมาเป็นจำนวนมากนะคะถึงขนาดที่ว่าผู้คนรอต่อแถวคิวยาวล้นออกมานอกตัวร้านหางยาวขดลงเป็นวงกลมลงไปถึงชั้น8ค่ะโดยที่แฟนๆที่มาต่อคิวแรกๆเนี่ยก็ได้ฟินจากการได้ถ่ายรูปแล้วก็ขอลายเซ็นกันแบบ1ต่อ1นะคะแต่ด้วยเวลางานที่มันกำหนดเอาไว้1ชั่วโมงค่ะด้วยปริมาณแฟนๆที่เยอะเกินกว่าที่คาดคิดเอาไว้แต่อเล็กซ์อัลบอนเนี่ยอยากเจอแฟนๆได้ครบทุกคนไม่อยากให้มารอกันเก้อสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นการตัดสินใจเดินออกจากร้านที่จัดอีเวนต์ออกมาเดินโชว์ตัวถ่ายรูปกับหมู่แฟนๆเมื่อวานนี้มีแฟนคลับหน้าตาเหมือนข่าวคุณบัวขาวเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะคุณนานมนุชาเจอมูลค่ะคุณผู้ชมสดๆร้อนๆใช่ค่ะเอามีคุณ JBP ด้วยไหมคะข้างบนใช่ไหมคะเขาไม่ได้นัดการใส่เสื้อคู่นะอ๋อนัดการใส่เสื้อคู่เนาะเอาปาไม่ได้นัดไม่ได้นัดเขาบอกว่าเป็นสีเสื้อมงคลอ๋อวันนี้เป็นวันมงคลนะคะก็ได้ถ่ายรูปกับอเล็กซ์แบบโฟโต้กรุ๊ปกรุ๊ปละ10คนค่ะพี่นานก็ได้จับมือกับอเล็กซ์อัลบอนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นกันเองมากๆพี่นานฝากบอกมานะคะนั่นคือคุณแปะคุณด้านบนนี่คือคุณแปะเจษฎาบุญประสมนะคะนะก็คุณ JBP นะคะเป็นผู้สื่อข่าวสายมอเตอร์สปอร์ตก็ร่วมแจมกันในเฟรมดิฉันไม่ค่อยเห็นเขาลืมตากับเขายิ้มนะคะ เพิ่งเห็นเขาในรูปนี้นะคะเอาผลงานล่าสุดของอเล็กซ์อัลบอนในรายการอิตาเลียนกลางปีจบอันดับ7ค่ะตามตารางคะแนนรวมอยู่อันดับ13อันดับ1คือ Max Verstappen นะคะสนามต่อไปสิงคโปร์กลางปีจะมีขึ้น 15-17 กันยายนนี้ก็เหมือนกับโฮมเรสของอเล็กซ์เหมือนกันค่ะเพราะนี่คือสนาม1เดียวของฤดูกาลที่อยู่ในอาเซียนแล้วแถมระยะก็ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุดอีกด้วยค่ะ